สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอ The Best Makeup ปี2016มาแล้วนะคะก็วันนี้ไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอจะยาวหรือเปล่าเพราะว่ามีผลิตภัณฑ์ที่จะพูดถึงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปี2016ค้นพบแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเป็น The Best นะคะอาจจะไม่ได้ครบทุกหมวดหมู่ของการแต่งหน้านะที่เอามาพูดวันนี้ก็คือคือเลือกเอาเฉพาะที่เป็น The Best จริงๆนะคะเพราะว่าบางกลุ่มบางตัวที่โชว์ชื่นชอบแล้วก็ยังใช้ต่อเนื่องมาจากปีก่อนๆก็คือยังคงชอบอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอะไรนะคะแต่ก็เอาตัวที่แบบรู้สึกว่าโดดเด่นจริงๆของปีที่แล้วนะคะมาพูดคุยให้สาวๆได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะขออนุญาตเริ่มต้นจากหมวดหมู่ของเบสเมคอัพก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับปีที่แล้วเนี่ยโชว์ค้นพบไพรเมอร์ที่ชื่นชอบใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเป็น The Best จริงๆนะคะของคนผิวแห้งด้วยนะคือจะเป็นตัว Too Faced Hangover ตัวนี้นะคะจะเป็นไพรเมอร์ที่โชว์รู้สึกว่าเหมาะสำหรับคนผิวแห้งโดยเฉพาะเพราะว่าเขาจะมีส่วนผสมของโคโคนัทวอเตอร์ผสมอยู่นะคะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์จะเป็นเนื้อที่แบบเป็นสีขาวที่มีกลิ่นหอมนะเป็นกลิ่นก็น้ำมันมะพร้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเวลาลูบเข้าไปก็รู้สึกว่ามีความชุ่มชื่นเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนังแล้วก็ซึมเร็วด้วยนะคะก็พอเขาซึมแล้วเราก็สามารถที่จะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการแต่งหน้าได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกทําให้ผิวแบบไม่แห้งเตรียมสภาพผิวก่อนที่จะแต่งหน้าได้ดีต่อมานะคะก็จะเป็นหมวดหมู่ของรองพื้นนะคะปีที่แล้วชอบรองพื้นมากที่สุดอยู่2ตัวแล้วก็ถ้าให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งเลือกไม่ได้เพราะว่าชอบทั้งคู่นะคะไม่สามารถขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นะคะตัวแรกจะเป็น L'Oreal นะคะเป็น L'Oreal Infallible 24 Matte ตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดดีติดทนนานนะคะเป็นMatte Finish ก็จริงเป็นเนื้อ Matte ก็จริงแต่ว่าเป็น Matte ที่คนผิวแห้งใช้ได้เพราะว่าโชว์เองก็ผิวแห้งนะคะใครที่แห้งมากๆนะคะแล้วก็ต้องการที่จะใช้ในช่วงหน้าหนาวที่อากาศเย็นๆแห้งๆเนี่ยแนะนำว่าให้บำรุงหน้าดีๆก่อนแล้วก็สามารถใช้ตัวนี้ได้คืออาจจะใช้ไพรเมอร์อย่างตัวนี้ก็ได้ที่ช่วยในเรื่องของเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับผิวอะค่ะแล้วก็ทารองพื้นตัวนี้เข้าไปก็คือทำงานได้ดีอะเบอร์ที่โชว์ใช้จะเป็น24 Golden Base เป็นสีที่พอดีกับผิวเลยนะรองพื้นตัวถัดมานะคะที่เป็นลูกรักนะคะคือจะเป็นของ Tom Ford นะคะหน้าตาแบบนี้เป็น Traceless Perfecting Foundation SPF 15นะคะโชว์มี2สีเพราะว่าชอบมากๆนะคะคือเบอร์05 Natural เนี่ยเป็นสีที่พอดีกับผิวนะคะแล้วก็เบอร์06 Sable เป็นสีที่พอดีกับผิวในช่วงที่ผิวแทนหรือว่าผิวเข้มนะคะอย่างวันนี้ที่โทรใช้ก็คือจะเป็นเบอร์05นะคะก็พอดีเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงวินเทอร์แล้วก็ผิวค่อนข้างที่จะสว่างนะคะเป็นรองพื้นที่เชียร์ทูมีเดียมการปกปิดเชียร์ทูมีเดียมนะคะชอบตรงที่เนื้อเขาไม่หนักทาแล้วได้ความเป็นธรรมชาตินะคะดูเป็นผิวอะแต่มีความปกปิดแล้วก็ไม่ดูโบกหน้าอะไรประมาณนี้ดูเป็นผิวมากๆดูเป็นธรรมชาติมากๆรองพื้นตรงนี้ตอบโจทย์แล้วก็ติดทนยาวนานดีด้วยนะคะต่อมานะคะจะเป็นกลุ่มของคอลเลกเตอร์แล้วก็คอนซีลเลอร์นะคะปีที่แล้วโชว์ค้นพบคอลเลกเตอร์ที่ชื่นชอบใหม่นะคะแล้วก็เจอเมื่อครึ่งปีหลังนะคะเพราะว่าเขาน่าจะเพิ่งออกมาเมื่อครึ่งปีหลังนะคะจะเป็นของ Urban Decay นะคะ Naked Skin Color Collecting Fluid หน้าตาแบบนี้นะคะลักษณะแพคเกจจิ้งจะคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์เลยแต่ว่าสีเขาจะเป็นสีของคอลเลกเตอร์ก็คือสีที่โชว์ใช้จะเป็นสีพีชนะคะก็จะมีออกมาหลายสีสีชมพูสีเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราเลือกเอาสีพีชมาเพราะว่าจุดประสงค์ในการใช้งานเราจะเอามาปิดใต้ตาค่ะมันจะเป็นรอยช้ำๆเขียวๆอะไรเงี้ยซึ่งสีพีชเนี่ยกูรูหรือว่าผู้รู้บอกว่าสีที่เอามาปิดได้ดีคือเป็นสีพีชนะคะก็เลยเลือกสีนี้มานะคะก็ชอบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่เกลี่ยง่ายแล้วก็ชอบความพิกเมนต์ของเขาที่ปกปิดดีนะคะแล้วก็ชอบสีของเขาที่เป็นคอลเลกเตอร์สีพีชที่ไม่ใช่สว่างจนเกินไปเวลาที่เราทาลงไปหรือว่าปิดรอยช้ำใต้ตาเนี่ยมันดูปิดไปเลยคล้ายๆกับคอนซีลเลอร์แต่ว่าไม่ไบรท์จนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้นะคะรูปออกมาก็เกลี่ยง่ายอะไรประมาณนี้ก็พิกเมนต์ดีนะคะก็เลยชอบนะคะถัดมาจะเป็นคอนซีลเลอร์นะคะแน่นอนเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก Urban Decay เหมือนเดิมนะคะจะเป็น Urban Decay Naked Skin Waxless Complete Coverage Concealer หน้าตาแบบนี้แพคเกจจิ้งคล้ายกันกับตัวคอลเลกเตอร์เลยนะคะโชว์มี2สีคือมีเดียมไลท์กับมีเดียมธรรมดานะคะมีเดียมไลท์เนี่ยใช้ในช่วงที่ผิวสว่างแล้วก็เวลาที่ต้องการที่อยากจะแบบไลท์อัพใต้ตาให้ดูสว่างๆหน่อยก็จะใช้มีเดียมไลท์เพราะว่ามันจะ
สว่างกว่าผิวประมาณ2เฉดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมีเดียมธรรมดาเนี่ยจะเป็นสว่างกว่า1เฉดซึ่งอย่างวันนี้โชใช้มีเดียมธรรมดาก็จะเห็นว่ามีความสว่างนิดนึงแต่ว่าไม่มากนะคะแต่มีเดียมไลท์จะสว่างมากกว่าก็คือแล้วแต่การใช้งานนะคะแต่โดยรวมแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์เกลี่ยง่ายปกปิดดีไม่ครีสติดทนนะดีมากๆตัวนี้นะคะถัดมาจะเป็นแป้งนะคะสำหรับปีที่แล้วเป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจาก Hourglass 3หลุมของเรานั่นเองนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นแป้ง Hourglass Ambient Lighting Powder นะคะที่โด่งดังมากแล้วก็ใช้ดีมากนะคะสีที่โชว์ใช้บ่อยมากที่สุดจะเป็น Dim Light กับRadiant ปะRadiant Light นะถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะก็จะเป็น2สีนี้ด้านริมริมไลท์จะออกแนวบอกว่าเวลาที่ผิวสว่างผิวขาวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าอีกสีหนึ่งจะเน้นแบบถ้าเกิดช่วงไหนแบบเป็นช่วงแทนหรือว่าซัมเมอร์นะก็จะเป็นสีนี้นะส่วนตรงกลางถ้าทาทั่วหน้าจะรู้สึกว่าขาวเกินไปนะคะโชก็จะใช้สีตรงกลางเนี่ยไว้ทำไฮไลท์ซะมากกว่านะคะแต่โดยรวมแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์ดีมากอะค่ะเป็นแป้งที่เหมาะสำหรับการเซตเซตเมคอัพคือหลังจากที่โชว์แต่งหน้าเสร็จแล้วเนี่ยโชว์ก็จะปัดแป้งตัวนี้ในการเซตซึ่งมันมีความพิเศษอะไรสักอย่างนะคะที่ทำให้หน้าเรานวลโดยไม่มีสาเหตุเป็นนวลที่ไม่โบกเป็นนวลที่สวยนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็น the best มากๆนะคะแป้งอีกตัวหนึ่งนะคะที่พกติดกระเป๋าเวลาไปนู่นมานี่ตลอดเวลาคือจะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะตัวนี้จะเป็นของ Burberry นะคะในรุ่นของไลน์ของ Flash Gold นะคะเดิมโชว์ใช้ Chanel นะคะแต่ว่าตัวนั้นหมดก็เลยอยากจะลองของ Flash Gold แล้วก็ปรากฏว่าใช้ดีแล้วก็ชอบนะคะเป็นเนื้อแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบาไม่หนาหนักนะคะแล้วก็มีการปกปิดที่ดีพอสมควรนะคะคือถ้าวันไหนที่โชว์รู้สึกว่าไม่อยากแบบลงรองพื้นโชว์ก็จะเอาใช้คอนซีลเลอร์ของ MAC อะค่ะตัว Studio Finish เนี่ยมาแปะในจุดที่เป็นกระเข้มๆหน่อยแล้วก็จะปัดด้วยแป้งตัวนี้ทับซึ่งก็ให้การปกปิดดีสีที่โชว์ใช้นะคะเป็น Honey Number 32นะคะเป็นสีที่พอดีกับผิวนะคะก็ชอบนะคะก็เป็นตัวที่แบบว่าเอาพกถ้าเกิดว่าระหว่างวันเราอยากจะเติมหน้าเราก็จะปัดตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะคะกลุ่มถัดมานะคะจะเป็นกลุ่มบรอนเซอร์กับที่ปัดแก้มนะคะบรอนเซอร์นี่เป็นอะไรไปไม่ได้นะคะนอกจาก Hourglass นะคะปีที่แล้วแบบใช้ชอบมากแล้วก็ใช้ตลอดใช้ทุกวันนะคะก็จะเป็นตัว Ambient Lighting Bronzer คือรุ่นนี้จะมี2สีจะเป็นสีอ่อนกับสีเข้มโชว์ใช้สีเข้มนะคะเวลาแต่งหน้าชอบคือโชว์ไม่ค่อยจะคอนทัวร์เท่าไหร่คือหมายถึงก็จะมีบ้างตรงบริเวณสันจมูกแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องกรอบหน้าอะไรเงี้ยไม่ได้คอนทัวร์ก็คือใช้บรอนเซอร์ในการแบบว่าปัดเลยอะไรเงี้ยก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ในกล้องตอนนี้คือโชว์ใช้ของ Hourglass นะคะรู้สึกว่าสีเขาปัดเข้ามาแล้วมันกลืนกับสีผิวเราดีด้วยความที่เราเป็นผิวแบบโกลเด้นเป็นน้ำผึ้งอะไรประมาณนี้พอเวลาที่ผิวเราเข้มๆแทนๆเนี่ยปัดตัวนี้เข้าไปดูมันบาลานซ์กันดูมันสวยนะคะก็เลยชอบแล้วก็เนื้อดีนะคะมีเป็นบรอนเซอร์ที่ในตลับในแพนเนี่ย ดูเหมือนจะมีชิมเมอร์เป็นส่วนผสมก็จริงแต่เวลาปัดออกมาแล้วมันเป็นความเบาที่กำลังดีโดยที่ไม่เวอร์ค่ะไม่เหมือนกับเราเอาชิมเมอร์หรือเอาปิเตอร์อะไรมาปัดหน้าคอนทัวร์หน้าอะไรประมาณนี้คือมันดีอ่ะนะส่วนที่ปัดแก้มนะคะก็ปีที่แล้วชอบที่ปัดแก้มหลายตัวพอสมควรคือแล้วแต่ลุคการแต่งหน้าด้วยว่าโทนสีเป็นสีไหนอะไรยังไงนะคะแต่ว่าที่เลือกมาวันนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวซึ่งเป็นตัวที่แบบรู้สึกว่าเป็นเบสที่สุดแล้วก็ใช้บ่อยมากจริงๆในปีที่แล้วนะคะตัวแรกจะเป็น Hourglass นะคะเป็น Ambient LightingBlusher นะคะก็คือเป็นที่ปัดแก้มสีที่ชอบมากที่สุด Mood Exposure นะคะจะเป็นสีที่ชมพูอมม่วงนะคะเป็นสีทบๆนิดนึงแล้วก็มีชิมเมอร์ละเอียดมากๆผสมอยู่ด้านในนะคะมันมีความพิเศษเนาะเป็นที่ปัดแก้มที่มีความพิเศษคือเห็นในแพนอาจจะดูอมม่วงๆเป็นทบๆนะคะแต่ว่าพอเวลาปัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นชมพูเหลือบๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่เขามีชิมเมอร์ละเอียดมากๆอยู่ด้านในพอเราปัดเข้าไปแล้วมันก็จะมีความเบานิดๆทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องปัดตัวไฮไลท์อะไรเพิ่มเติมได้เลยก็มีแก้มเบาไปเลยในตัวอะไรเงี้ยชอบเนื้อดีนะคะสีสวยส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้ค้นพบใหม่ในปี2016นะคะพอได้ทดลองแล้วก็แบบติดใจนะคะเป็นของ Burberry หน้าตาแบบนี้นะคะชื่อสีว่า Tangerine นะคะโชว์จริงๆมี2สีแต่ว่าสีที่ชอบมากที่สุดคือเป็นสี Tangerine นะคะจะเป็นชมพูนูดๆ นะคะประมาณนี้นะทาแล้วก็ได้ความเป็นได้มีความชมพูละเลือละเลือแล้วก็เป็นชมพูนูดอ่ะตัวเองรู้สึกว่ามันเข้ากับสีผิวเราดีเวลาปัดมันก็สวยดีอะไรเงี้ยซึ่งวันนี้ที่อยู่บนแก้มก็คือเป็นสีแทงเจอรีนนั่นแหละค่ะนะก็ประมาณนี้
นะคะชอบนะเป็นสีที่ไม่เป็นชมพูที่ไม่ใช่เบบี้พิงค์นะคะเป็นชมพูนูดที่ธรรมชาติกำลังสวยกำลังดีเงี้ยก็เลยแบบชอบแล้วก็เนื้อดีด้วยนะคะแต่ว่าติดข้อเสียอาจจะในเรื่องของกลิ่นเนาะถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นมีน้ำหอมอะไรเงี้ยตัวนี้ก็มีกลิ่นนะคะอีกตัวหนึ่งที่ชอบมาตลอดน่าจะเป็นปีที่แล้วมาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยหรือเปล่านะคะคือจะเป็นแม็กเมลบ้านะคะเป็นที่ปัดแก้มเนื้อแมตนะคะที่สีจะคล้ายๆกับแทงเจอรีนเมื่อสักครู่เลยจะเป็นชมพูอมพีชนะคะก็ปัดออกมาก็ได้ความเป็นธรรมชาติอีกเหมือนกันเพราะว่าสไตล์การแต่งหน้าหรือว่าโทนการแต่งหน้าของโชว์ส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลส้มน้ำตาลพีชเราก็เลยรู้สึกว่าที่ปัดแก้มตัวนี้มันไปได้กับทุกๆที่เราแต่งในทุกๆวันอะไรเงี้ยก็เลยหยิบเขาใช้บ่อยมากในปี2016ตัวต่อมานะคะจะเป็นไฮไลท์นะคะไฮไลท์ปีที่แล้วเราชอบของเบก้าเป็นเบก้าโอเปิลนะคะมีโอกาสได้ทดลองใช้พอใช้ไปใช้มาแล้วรู้สึกเอ้ยชอบแฮปัดออกมาแล้วสวยดีอย่างเงี้ยเห็นเราตอนแรกเราเห็นในแพนเนี่ยเรารู้สึกทำไมชิมเมอร์มันดูแบบหยาบๆเนาะเนี้ยกลัวปัดขึ้นมาแล้วมันจะโอเวอร์ชิมเมอร์เป็นกลิตเตอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วปัดขึ้นมาจริงๆก็สวยค่ะนะคะเป็นเอาเรื่องสีก่อนสีเขาสวยมากคือจะเป็นสีออกแนวไข่มุกอะไรเงี้ยสีวาวๆเป็นสีเบจสีแชมเปญอะไรประมาณนี้เนาะสีโอเปอลนะคะแต่ว่าพอเวลาปัดออกมาเห็นปะเนี่ยอย่างวันนี้ที่โชว์ปัดอยู่มันก็ไม่ได้โอเวอร์ชิมเมอร์อะไรมันก็สวยดีนะคะก็เลยชื่นชอบนะคะถัดมาก็จะเป็นหมวดหมู่ของอายแชโดว์แล้วนะคะปี2016ชอบอายแชโดว์หลายพาเลตมากนะคะก็เลยหยิบออกมาทุกพาเลตที่ชอบเลยนะคะตัวแรกจะเป็นของ Too Faced Natural Eye นะคะหน้าตาแบบนี้ได้มาตั้งแต่ตอนที่ไปเที่ยวมาเลเซียที่เซฟอร่านะคะก็ชอบเพราะว่ามันตลับเล็กแล้วก็โทนสีเป็นโทนสีน้ำตาลธรรมชาติที่โชว์แบบแต่งได้ทุกวันอะไรเงี้ยเนื้อก็ดีนะคะเนื้ออาเชโดของทางToo Faced นะคะก็พาเลตนี้จะพกเวลาแบบไปท่องไปเที่ยวอะไรประมาณเนี้ยคือโทนสีเป็นโทนสีที่แต่งได้แบบแต่งได้ทุกวันนะคะก็เลยชอบนะคะอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวที่โชว์จัดพาเลตขึ้นมาเองนะคะจะเป็นของ MAC 4 Room หน้าตาแบบนี้นะคะคือโทนสีเนี่ยเป็นโทนน้ำตาลส้มอมพีชนั่นแหละคือโชว์ได้ไอเดียมาจากของ Too Faced Chocolate Bar ที่โชว์ชื่นชอบมากๆอ่ะแล้วชอบโทนสีอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะแล้วเรารู้สึกว่ามันพาเลตมันใหญ่ไปเวลาเราจะเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นมันก็อาจจะแบบกินพื้นที่นิดนึงเราก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันเล็กๆและโทนสีใกล้เคียงกันก็เลยไปจัดของแม็กมานะคะซึ่งโทนสีประมาณนี้อันนี้อาจจำชื่อได้ไม่หมดนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นออเดตกลิตเตอร์นะคะอันนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่ส่วนสองสีนี้จำชื่อไม่ได้เดี๋ยวโชว์ใส่ไว้ข้อมูลไว้ที่ใต้คลิปก็แล้วกันว่าเป็นสีไหนบ้างนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชอบก็คือจะเป็นพาเลตของ Dior 5หลุมนะคะชอบโทนสีมากนะคะคือเนื้อก็ดีเนื้ออายแชโดว์ก็ดีนะคะซึ่งพาเลตนี้กับลูกการแต่งหน้านี้ที่เราใช้วันนี้ลูกการแต่งหน้าที่โชว์แต่งนะคะโชว์ใช้พาเลตนี้นะคะเริ่มงงละนะก็ประมาณนี้เป็นสีน้ำตาลนะคะโดยเฉพาะสีนี้เรารู้สึกว่ามันสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อนะคะก็มีทั้งที่เป็นชิมเมอร์แล้วก็มีทั้งที่เป็นสีด้านอยู่ในพาเลตเดียวกันซึ่งง่ายแล้วก็สะดวกต่อการพกพาเวลาจะไปนู่นไปนี่หรือว่าเดินทางนะก็อันนี้เป็นลุคที่เราแต่งวันนี้โดยใช้ Dior ตัวนี้นะได้ไหมได้ลุคของน้องน้ำตาลนะ นะคะตัวถัดมาที่ชอบก็คือจะเป็นของ Soeva Coco Blend นะคะพาเลตนี้เราชอบสีแหละโทนสีของเขามันสวยดีมันเป็นชมพูส้มน้ำตาลคือเป็นนะคะบอกไม่ถูกคือสวยทุกสีที่อยู่ในพาเลตโดยเฉพาะสีนี้เราชอบมากมันจะเป็นแบบสีเทาๆม่วงๆยังไงก็ไม่รู้นะแต่สวยดีอะชอบนะคะเป็นอะไรที่ชอบแล้วก็สำหรับตัวโซยว่านี่คือเนื้ออายแชโดว์เขาก็ไม่ได้แย่นะเนื้อดีพิกเมนต์ดีพอสมควรนะคะตัวถัดมาที่ชื่นชอบนะคะตัวนี้จะเป็นดินสอเขียนคิ้วนะคะของ Cos Look นะคะรู้สึกว่าเป็น The Base ของปี2016แล้วก็จะต่อเนื่องมาจนถึง2017นะคะชอบแพคเกจจิ้งนะคะชอบเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะที่เขียนเนื้อดีเนื้อแบบว่าไม่แข็งไม่นิ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็ติดทนดีด้วยสีนะคะก็เป็นสีที่พอดีก็โอเคกับสีผมตอนนี้นะคะก่อนหน้านี้โชว์ใช้สีคาราเมลนะคะแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น Deep Brown นะคะก็ดีค่ะราคาไม่แพงหาได้ง่ายที่เมืองไทยด้วยนะถัดมาจะเป็นอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ลิควิดไลเนอร์ปีที่แล้วที่ชอบจะเป็นPhysician Formula รู้สึกชื่อเรียกยากนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้เราได้เราเห็นคุณแหม่ม Pearly The Park ใช้เราก็เลยใช้ตามนะคะก็ชอบเพราะว่าหัวทิปของเขาอะค่ะเป็นหัวที่นิ่มมากนะคะ
คือเวลากรีดเข้าไปแล้วไม่รู้สึกเจ็บตาเลยอะค่ะนะคะแล้วก็ตัวของเนื้อผลิตภัณฑ์ก็อาจจะต้องเวลาเรากรีดเข้าไปช่วงแรกเนี่ยคืออาจจะต้องรอให้เขาเซตตัวนิดหนึ่งนะคะเพราะเขาเซตตัวเสร็จแล้วเขาก็ติดทนนานคือค้นพบว่าถ้าเกิดว่ากรีดไปเลยแล้วก็ใช้ที่ดัดขนตาดัดเลยเนี่ยมันจะหลุดออกมาคือติดตามกับที่ดัดขนตานะคะแต่ถ้าเกิดว่ารอเขาแป๊บหนึ่งให้เขาเซตตัวนะคะก็เขาก็จะไม่สมาร์ทแล้วนะอาจจะต้องใช้เวลาในการเซตตัวนะคะแต่ก็คือติดทนยาวนานดีเหมือนกันนะคะตรงนี้เนาะถ้าเกิดใครอยู่ต่างประเทศที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาโชว์เห็นที่ iHerb มีขายนะคะรุ่นนี้เนาะตัวถัดมานะคะจะเป็นมาสคาร่านะคะเป็น Dior Show Iconic Over Curl ตัวนี้นะคะจริงๆปีที่แล้วมีโอกาสได้ลองมาสคาร่าหลายตัวพอสมควรนะแต่ว่าตัวนี้ใช่ที่สุดแล้วก็เป็นเบสที่สุดละนะคะใช้มาตั้งแต่ต้นปีนะคะก็ชอบตรงที่หัวแปรงเขาจะเป็นลักษณะมันโค้งๆนิดนึงอะค่ะแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีคือทำเวลาปัดเข้าไปแล้วคือได้ความยาวความหนาขึ้นมานะหัวแปรงที่มีลักษณะโค้งๆถ้าคนสังเกตจะประมาณนี้นะคะชอบตรงที่ว่าไอ้ตรงที่โค้งของเขาเนี่ยมันสามารถที่จะชอนเอาตั้งแต่ต้นโคนของขนตาเราขึ้นไปได้ดีอะไรเงี้ยแบบปัดในลักษณะของซิกแซกขึ้นไปเนี่ยรู้สึกว่ามันทำงานได้ดีในเรื่องของความโค้งของเขานะคะก็เลยชอบแล้วก็เนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีด้วยปัดออกมาแล้วได้ความหนาแล้วก็ได้ความยาวนะคะก็เลยเป็น the best นะคะถัดมาจะเป็นหมวดหมู่ของลิปสติกแล้วค่ะนะคะลิปสติกก็มีทั้งหมด7แท่งนะคะก็คืออันแรกนะคะจะเป็นแม็กมอคค่านะคะจะเป็นเนื้อซาตินนะคะอันนี้หลายๆคนคงทราบดีนะคะปีที่แล้วโชว์ใช้มากนะคะเนื่องจากว่าปีที่แล้วเราอินกับการแต่งหน้าโทนแบบน้ำตาลนะคะซึ่งสีแม็กมอคค่านี่เป็นสีที่ใช่มากๆสำหรับโชว์นะคะก็จะเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโทนส้มน้ำตาลอะไรประมาณนี้โทนอิฐสีอิฐอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นแม็กซาตินทวิกนะคะเป็นอันนี้ตัวนี้จะเป็นอันเดอร์โทนชมพูนิดนึงนะคะจะออกชมพูนะคะก็แต่โดยรวมแล้วโทนสีก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเห็นไหมคะตัวมอคค่าจะเป็นโทนส้มแล้วก็ทวิกจะเป็นโทนชมพูนะคะแล้วก็อีกแบรนด์นึงที่ชื่นชอบนะคะจะเป็นของ Urban Decay White Lipstick นะคะจริงๆเขามี2เนื้อโชว์ได้มีโอกาสได้ทดลองทั้งเนื้อครีมแล้วก็คอมฟอร์ตแมตต์ก็ชอบทั้งคู่นะคะอันแรกจะเป็นลาเวนซูดนะคะก็จะเป็นโทนหนีไม่หนีจากแบบว่าเป็นโทนเดิมๆเป็นโทนแบบว่าประมาณนี้นะคะเป็นชมพูอมอันเดอร์โทนน้ำตาลนะคะโทนบอกไม่ถูกนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นเนื้อคอมฟอร์ตแมตต์นะคะเป็นแบล็คทองนะคะเป็นสีที่ทาอยู่บนปากตอนนี้นะเป็นสีชมพูอันนี้จะออกชมพูมากกว่านะคะอันนี้จะออกแนวบอกว่ามีความแดงผสมอยู่แล้วก็เป็นอันเดอร์โทนน้ำตาลนะคะสีจะใกล้เคียงกับทางทวิกนิดนึงนะคะแต่ว่าตัวแบล็คทองนี่จะเป็นชมพูนูดๆแต่ว่าไม่ใช่นูดที่ปากป่วยเหมือนที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้บริมฝีปากนะคะก็คนสาวผิวมีเดียมอะค่ะทาได้กำลังสวยเลยนะคะลิปสติกอีกตัวนะคะที่ชื่นชอบก็คือจะเป็นของ Anastasia Liquid Lipstick นะคะตัวนี้ค้นพบเมื่อปลายปีที่แล้วเองเหมือนกันแต่พอได้ใช้แล้วชอบมากนะคะคือแบบชอบกระทั่งแบบว่าตอนแรกซื้อมาสีเดียวนะคะพอเวลามาทดลองทาแล้วรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ต้องไปดูสีอื่นมาเพิ่มก็สรุปตอนนี้มีทั้งหมด3สีนะคะสีแรกเป็นสีที่ใช้บ่อยมากที่สุดคือเป็นสี Ashton นะคะก็คือเป็นโทนส้มน้ำตาลนะคะอย่างที่บอกว่าโชว์ช่วงที่ผ่านมาโชว์อินกับการแต่งหน้าโทนน้ำตาลโชว์ก็เลยแบบชอบตัวนี้มากนะคะก็คือชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาครีมมี่ทาง่ายนะคะทาลงไปแล้วนะคะหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วเนี่ยติดทนยาวนานแบบว่าเกือบจะทั้งวันเลยนะคะทานเข้าไปแล้วก็คือยังมีสีอยู่นะคะอีกสีหนึ่งสีนี้น่าจะชื่อว่าสีแคททรีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวโชว์ขึ้นชื่อไว้ให้นะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบว่าแดงนะคะเหมาะสำหรับแบบว่าเวลาทาแบบไปปาร์ตี้นะคะต้องการลุคการแต่งหน้าที่เข้มๆหน่อยเนาะปากแดงนะคะแต่ก็ไม่ใช่แดงเลือดนกนะจะเป็นแดงอมชมพูนะคะก็อันนี้สีแคทรีนนะคะอีกอันนึงจะเป็นสี Dusty Rose นะคะเป็นสีชมพูตัวนี้รู้สึกว่าจะทาในคลิป The Baseสกินแคร์ล่าสุดปะมีหลายคนถามมาเหมือนกันว่าลิปสีอะไรก็คือเป็นสีนี้นะคะ Dusty Rose ค่ะ
นะคะอันนี้จะเป็นดัซซี่โรสเป็นแคทรีนแล้วก็เป็นแอชตันนะคะชอบที่สุดคือแอชตันกับดัซซี่โรสนั่นแหละตัวนี้ก็ชอบทุกสีอ่ะชอบเนื้อชอบทุกสิ่งอย่างของเขานะคะก็นั่นแหละค่ะก็คือเป็นบรรดาเมคอัพนะคะที่โชว์ชื่นชอบมากที่สุดในปี2016นะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปวิดีโอนี้จะไม่ยาวจนเกินไปนะคะถ้าเกิดยาวเกินไปก็อดทนดูกันนิดนึงเนาะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ She was there, they don't hide it, she knows she got it. Came from the city, so she loved to party. The JT song, make her move that body. She's dancing all night long.